เกิดอะไรขึ้นนางเอกช่องวัน31ประกาศวางมือเลิกเล่นละครเป็นสาวที่ทั้งสวยและเก่งในเวลาเดียวกันสำหรับเบสรักวณีคำสิงปัจจุบันรักวณีคำสิงเป็นนักแสดงในสังกัด The One Enterprise และเป็นยูทูบเบอร์ภายใต้สังกัด Online Station ในชื่อช่องคำสิง Family Channel มีผู้ติดตามมากกว่า5ล้านคนล่าสุดเบสได้ไลฟ์สดผ่าน TikTok พร้อมทั้งอัปเดตว่าไม่เล่นละครแล้วเพราะเล่นมา4ปีแล้วเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ไปเป็นนักแสดงและแสดงมา4ปีเหนื่อยมากเลยจะกลับมาเป็นอินฟลูเหมือนเดิมเวลาเล่นละครจะมี2คิวคิวแรกให้เลือกจันทร์อังคารพุธคิว2คือพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์เราเคยลองมาหมดแล้วและมันทำให้การทำงานในโซเชียลดรอปลงไปเลยตัดสินใจกลับมาเป็นอินฟลูเหมือนเดิมดีกว่าเพราะชีวิตของมนุษย์เราต้องมีตังเงินคือปัจจัยหลักเพราะฉะนั้นเราเป็นอินฟลูดีกว่า